นายอุดมโปร่งฟ้าทนายความของเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซแถลงข่าวกับอดีตภรรยาของเสกนางวิภากรแสงสายพิมพ์โลโซและรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งหลังการไกล่เกลี่ยประนีประนอมความที่ทนายความของเสกยื่นฟ้องนางวิภากรข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการลงข้อความใน Facebook และแถลงข่าวเรื่องการยักยอกทรัพย์โดยข้อพิพาทในคดีนี้โจทก์จำเลยสมัครใจยอมความกันได้ด้วยดีฝ่ายทนายความของเสกก็ยินยอมที่จะยุติคดีความทุกเรื่องที่ยื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทขณะที่นางวิภากรบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากการโพสต์ข้อความโดยความเข้าใจผิดจึงได้กล่าวขอโทษนายอุดมทุกอย่างจึงจบลงด้วยดีค่ะ